When I was a kid, I always dreamed of seeing dinosaurs. สวัสดีครับผมนะวันนี้ก็มีข่าวสารดีๆมาแบ่งปันกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เกม Durango นะครับก็กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งโดยค่าย Net Game นั่นเองนะครับผมนะแต่ว่ายังอยู่ในช่วงพัฒนานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไม่ได้มีว่ายังไม่ได้รู้ว่าตัวเกมจะเป็นยังไงแต่คิดว่าน่าจะเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามีข้อมูลอะไรบ้างนะครับก็เรามาทำความรู้จักกับค่ายเน็ตเกมก่อนดีกว่านะครับค่ายเน็ตเกมก็เป็นผู้พัฒนานะครับจากเกมฮิตโอเวอร์ฮิตแล้วก็โปรเจกต์4นะครับผมนะซึ่งก็หลายคนน่าจะรู้จักเกมเหล่านี้เป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับผมนะซึ่งผู้พัฒนาเนี่ยก็เป็นพาร์ทเนอร์ของค่าย Nexon นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ค่าย Nexon จะไม่ได้มายุ่งเกี่ยวกับเกม Durango แล้วหรือว่าอาจจะมายุ่งนั่นแหละแต่ว่าไม่ได้แบบว่ามาเป็นตัวหลักนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยที่ Durango เปิดให้บริการเนี่ยค่าย Nexon จะเป็นคนให้บริการนะครับแล้วก็แน่นอนว่าค่าย Nexon ก็ได้ทำการปิดตัวเกมไปนะครับผมนะคือแบบเปิดมาแป๊บเดียวก็ปิดบริการแล้วโคตรไวนะครับแต่ว่าครั้งนี้เป็นค่ายเน็ตเกมมาทำเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเกมน่าจะปิดตัวได้ยากนะครับผมหรือว่าอาจจะไม่ได้ปิดตัวไวขนาดแบบค่าย Nexon ทำนะเพราะว่าค่าย Nexon แบบ3เดือน4เดือนปิดตัวแล้วนะครับผมงงมากนะแต่ว่าตอนนี้ก็ทำการฟื้นคืนชีพอีกครั้งนะครับผมนะโดยตอนนี้นะครับใช้ชื่อเกมว่า Project DX อยู่นะครับไม่ได้ใช้ชื่อ Durango นะแต่ว่าคือทางตัวเกมเนี่ยเขาก็ได้ให้ข้อมูลมาว่าเขาใช้ IP ของเกมเดิมเลยใช้ข้อมูลของเกมเดิมเลยนะครับนั่นก็คือจากเกม Durango นั่นเองนะครับผมนะซึ่งแน่นอนว่าหลายคนอาจจะคิดในใจแล้วว่าเฮ้ยหรือว่าจะเอาข้อมูลเก่าของเซิร์ฟเก่าที่แบบบางคนเคยเล่นเอาไว้เนี่ยเอากลับมาซึ่งส่วนตัวแล้วเนี่ยสำหรับผมแล้วถึงแม้ว่าจะใช้ข้อมูลของตัวเกมอันเก่าก็จริงแต่ว่าผมรู้สึกว่าไอ้ข้อมูลของผู้เล่นเนี่ยผมคิดว่าไม่ต้องเอากลับมาหรอกเอาจริงผมคิดว่าทำใหม่ไปเลยดีกว่าหรือว่าถ้าจะแบบเอามาพัฒนาใหม่เนี่ยแบบเริ่มใหม่ไปเลยก็ได้นะเพราะว่าเอาจริงไอ้ข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยของอันเก่าที่แบบเป็นผู้เล่นเก่าเนี่ยผมว่าถ้าเอากลับมาเนี่ยมันจะแบบเกิดปัญหาเนาะมันจะมีปัญหาผมคิดว่ามันต้องมีปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าทำเป็นแบบเกมใหม่ไปเลยก็ได้นะไม่ต้องแบบว่าใช้ข้อมูลเดิมทุกอย่างนะอาจจะแบบว่ามีการพัฒนาให้มันดีขึ้นก็พอนะครับผมนะอย่าทำเหมือนเมื่อก่อนนะเข้าใจปะคือเมื่อก่อนเนี่ยเกมมันน่าเบื่อเว้ยมันเลยแบบคนเลิกเล่นเยอะแล้วก็เกมปิดตัวไวมากนะครับทั้งที่แบบคนมันก็ยังเล่นอยู่นะแต่ว่าค่าย Nexon เขาอาจจะมีปัญหาอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็เป็นเรื่องของทางค่ายเขาเราก็ไม่เกี่ยวเนาะแต่ว่าก็อย่างที่บอกนะครับว่าตอนนี้ค่ายเน็ตเกมมาพัฒนาก็ชื่นใจได้เปาะหนึ่งนะครับผมนะก็หวังว่าจะทำได้ดีนะครับกว่าเมื่อก่อนงั้นวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมนะส่วนวันเปิดเกมอะไรยังไงเดี๋ยวจะบอกอีกทีละกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่แน่นอนเลยงั้นวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับ See you again goodbye นะครับคลิปนี้สั้นหน่อยนะครับผมนะแต่ว่าผมไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วเพราะว่าช่องผมยังไม่ได้มีรายได้เยอะไงยังไม่เคยมีรายได้ด้วยแหละนะก็เลย แค่นี้แหละมาแค่นี้แหละไปละWelcome, pioneers, to Durango.